ดีค่ะเด็กๆเด็กๆมาพบคุณครูสุนีแล้วนะคะวันนี้ครูสุนีจะพาเด็กๆไปทบทวนการอ่านสระอูค่ะเด็กๆพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วตามมาเลยค่ะเด็กๆมาดูเลยนะคะดูนะคะอันนี้คือตัวพยัญชนะรอเรือออกเสียงรอสระอูอ่านว่ารออูรูอันนี้พยัญชนะคือตัวดอเด็กออกเสียงดอสระอูอ่านว่าดออูดูอันนี้ชอช้างนะคะออกเสียงชอสระอูอ่านว่าชออูชูอันนี้คอควายนะคะออกเสียงคอสระอูคออูคูอันนี้ถอถุงออกเสียงถอสระอูอ่านว่าถออูถูอันนี้พยัญชนะงองูออกเสียงงอสระอูอ่านว่างออูงูอันนี้ปอปลาออกเสียงปอสระอูอ่านว่าปออูปูอันนี้หอหีบออกเสียงหอสระอูหออูหูนะคะมาอ่านอีกครั้งนึงนะคะรออูรูดออูดูชออูชูคออูคูถออูถูงออูงูปออูปูหออูหูเมื่อเด็กๆอ่านเสร็จแล้วนะคะเด็กๆอย่าลืมนะคะอ่านเสร็จแล้วเด็กๆก็ไปหยิบใบรายงานมาเลยค่ะหยิบใบรายงานแบบนี้นะคะมาหาคุณครูนะคะคุณครูจะรอนะคะเด็กๆดูนะคะเมื่อเด็กๆหยิบแบบหัดมาแล้วนะคะเราจะมาทบทวนกันก่อนนะคะรูปนี้คือรูปอะไรคะอีกาใช่ไหมคะเด็กๆ เขียนคำว่าออีอีกออากาอีกาใช่ไหมคะต่อไปเป็นรูปอะไรคะรูปตาตออาตาต่อไปเป็นรูปอะไรคะนาข้าวใช่ไหมคะนออานาต่อไปเป็นรูปอะไรคะขาขออาขาต่อไปเป็นรูปอะไรคะยายออายาต่อไปนะคะเป็นรูปคนผู้ชายเขากำลังปาสิ่งของเขาทำอะไรอยู่ก็ไม่รู้เขากำลังปาใช่ไหมคะก็อ่านว่าปออาปาต่อไปมาดูตรงนี้เด็กๆยังไม่ได้ทำใช่ไหมคะมาดูเลยค่ะรูปแรกคือรูปอะไรคะรูปงูเมื่อกี้เด็กๆอ่านสระอูแล้วใช่ไหมคะงูคำว่างูก็มีตัวพยัญชนะงองูสระอูอยู่ข้างล่างงองออูงูนะคะต่อไปเป็นรูปอะไรคะรูปปูปูก็คือตัวปอปลานะคะเห็นไหมคะปอปลาสระอูเห็นไหมคะปออูปูต่อไปรูปอะไรคะรูปหูก็จะเขียนคำว่าหออูหูเรามาอ่านทบทวนอีกครั้งนะคะงออูงูปออูปูหออูหูใช่ไหมคะเมื่อกี้คุณครูสอนเด็กๆอ่านสระอูแล้วใช่ไหมคะเด็กๆก็สามารถเขียนได้เขียนเองได้เลยนะคะเมื่อเด็กๆ เขียนเสร็จแล้วเด็กๆอย่าลืมนะคะระบายสีให้สวยงามแล้วก็ถ่ายคลิปหรือวิดีโอมาให้ครูสุนีดูด้วยนะคะสำหรับวันนี้ครูสุนีก็มีเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย